คู่ชีวิตปราบยุทธพิชัยเด็ดดอกฟ้าคว้าภรรยานางงามชื่อเสียงไม่เหลือเดินเท้าเปล่าตามช่วยลูกชายเส้นทางความรักปราบยุทธพิชัยเด็ดดอกฟ้าแต่งภรรยานางงามปั้นลูกชายเตรียมเชียร์คบเบลล่ารานี เป็นครอบครัวที่น่ารักและน่าชื่นชมมากๆเพราะแม้จะเป็นครอบครัวที่เป็นดาราตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่ไม่ใช้เส้นสายในการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเพราะก่อนที่ลูกชายอย่างหนุ่มพีคจะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกดังได้แบบนี้ได้ฝ่าเส้นทางบทพิสูจน์ในการสร้างชื่อมามากมายเพราะหนุ่มพีคเคยได้เดบิวต์สร้างชื่อเสียงในฐานะของศิลปินในแดนสมขาวโดยมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นแรงสนับสนุนที่ดีมากๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆสำหรับภาพของคุณพ่อสุดหล่อปราบยุทธพิชัยที่ลงทุนเพพพื่ออลูกกชายีกกงทั กับการเดินถือภาพของลูกที่ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวจากตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมรายการเรียลิตี้สุดฮิตอย่าง Produce X 1 0 1ซึ่งคุณพ่อปราบยุทธพิชัยได้เดินไปตามถนนเพื่อขอให้คนเกาหลีช่วยวตให้กับลูกชายพีกกองทัพเพื่อจะได้เข้ารอบต่อๆไปหลังคะแนนของลูกชายตกไปหลายอันดับ ทั้งนี้ปราบยุทธพิชัยได้เปิดใจไว้กับความตั้งใจในครั้งนี้ว่าจะเดินถือรูปแบบนี้ทั้งหมด3วันด้วยกันโดยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเขาได้เดินไปทั่วทั้งเมียงดงโดยใช้เวลาสีชั่วโมงและได้พบปะก,กับคนไทยที่ทํางานที่เกาหลีและพี่น้องชาวไทยที่นั่นก็ได้แชร์คลิปและเ,เรื่องราวของเขาไปในไลน์กลุ่มที่มีสมาชิกจํานวนหลายหมื่นคนจนตอนนี้ลูกชายคนหล่อก็ได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้มีชื่อเสียงมากเพราะพอหลังจากที่หนุ่มพีคได้ประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวเบ ความน่ารักและความเหมาะสมกันของทั้งคู่นั้นฉายแววมาแต่ไกลงานนี้ต้องรอลุ้นข่าวว่าพ่อปราบจะได้เลื่อนขั้นเป็นพ่อแฟนของสาวเบลล่าในอนาคตหรือไม่ส่วนเรื่องราวเส้นทางความรักของพ่อปราบนั่นเองก็เป็นสตอรี่ที่เรียกได้ว่าเสมือนนิยายเลยก็ว่าได้อันที่จริงแล้วนอกจากเรื่องราวของคุณพ่อปราบบุคคลที่เป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้กองทัพพีคได้เดินตามความฝันการเป็นนักแสดงแล้วอีกหนึ่งคนสําคัญที่เขามักพูดถึงแต่อาจไม่ค่อยมีคนโฟกัสนะักก็คือคุณแม่นุชธัญวรรผู้คอยสนับสนุนและให้ความมั่นใจกับเขาอย่่าางสมสมมํเอ คุณแม่กองทัพพีกเป็นคู่แม่ลูกที่ใกล้ชิดมากหากไม่ติดขัดอะไรเราก็มักจะได้เห็นคุณแม่ไปทํางานกับเขาตลอดสําหรับคุณแม่ของกองทัพพีกมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยเพราะมีดีกรีความงามระดับประเทศเนื่องจากเคยประกวดผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายจากเวทีนางสาวไทยปี2535ปีเดียวกับออนอนงปัญญาวง์โดยตอนนั้นใช้ชื่อในการประกวดว่าธัญวรรณทรัพย์เจริญเข้ารอบ10บคนสุดท้ายมิส s ท h a i l ล n d สองพันห้าร้ปีเดียวกับซูเปอร์โมเดลเมีธินีกิ่งพยมและเคยประกวดเวทีระดับประเทศอีกครั้ง โดยใช้ชื่อในการประกวดว่าชนทิชาบุญญาวานิชอีกด้วยเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะ